นะโอเคสวัสดีครับทุกคนครับผมตอนนี้นะครับผมมาช้อปปิ้งนะครับผมที่เซ็นทรัลเอมบาซีครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดินมาหลายชั้นมากแล้วก็เหนื่อยมากด้วยนะครับผมตอนนี้รู้สึกคอแห้งครับผมตอนนี้ผมมาหยุดอยู่ที่หน้าช็อป MCM ครับแล้วก็ได้หันไปเห็นนะครับผมว่าตอนนี้นะครับ MCM เนี่ยเขามีนะครับผม MCM Cafe นะครับผมตอนนี้คอแห้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปหาอะไรดื่มกันหน่อยไปเลยเอ้าเฮ้ยผมเจอคนรู้จักครับผมนี่คุณไปทำอะไรเนี่ยอ๋อพอดีรับจ็อบพิเศษครับผมก็ว่างก็มาทำงานขายน้ำครับฮะขายน้ำครับผมที่ MCM Cafe เนี่ยนะคาเฟ่ครับแล้วนี่เราไปทำอะไรครับเนี่ยขายน้ำขายน้ำเหมือนกันครับจริงเหรอจริงเหรอครับนี่รับจ็อบพิเศษใช่ไหมจ็อบพิเศษนะเฮ้ยดีวันนี้พี่คอแห้งมากเลยเนี่ยอ่ะเหรอพี่ใช่ใช่มีอะไรแนะนำไหมอย่างแบบว่าเอาเป็นซิกเนเจอร์ดริงค์ที่นี่เลยเขาบอกว่าที่นี่เขามีซิกเนเจอร์ดริงค์ที่นี่เอาคุณเป็นพนักงานที่นี่ไหมเหรอเออเป็นพนักงานพี่ขอแบบขอจัดโอ้โหนี่แก้วสวยมากเลยขอแอบชมด้วยดิฮะแอบโอ้โหได้ผสมเองแบบนี้พี่ทำรับลมคมในขนาดนี้นี่ดีครับผมเฮ้ยคุณละนี่ครับผมขับฝักเล่นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคนนี่มันคือซิกเนเจอร์ดริงค์ของคาเฟ่ข้างในเหมือนมีน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งสีน้ำแข็งสีน้ำแข็งเนี่ยมีรถด้วยพี่จริงเหรอครับจริงมีรถอะไรครับผมครับผมก็เป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ไม่ใช่มีรถอะไรต่างอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดูพี่เข้าข้างในได้ไหมเนี่ยได้ขอชิมก่อนรสชาติเป็นไงนี่คอแห้งมากแล้วไงครับผมลินจีครับผมอร่อยมากสดชื่นมากมันมีโซดามันมีรสลินจีใช่มีโซดามีหลายรสด้วยเหรอมีสองรสมีไอโซดาที่เห็นนะมีรสลิมอนกับลินจีแต่น้ำแข็งเนี่ยมีหลายรสจริงเหรอแต่อันนี้คือแบบสดชื่นมากเลยนะอยากแก่น้ำแข็งของผมจะเป็นอะไรเนี่ยแล้วแต่รอให้รู้ไปเลยเดี๋ยวเรารอกินน้ำก่อนไอพี่ขอเข้าไปข้างในก่อนดูที่เข้าไปก่อนนี่ช่วยถือวิธีการทำแล้วนี่พนักงานเขาไปไหนเนี่ยนี่แล้วผมพนักงานเลยพี่พนักงานเลยเหรอนี่ผมจะบอกว่าไอ้แก้วที่พี่กินเนี่ยมันเป็นเมนูพิเศษนะใช่เมนูยังไงฮะมันเขาร่วมกับร้านคิกคิกคาเฟ่อ๋อเป็นร้านคิกคาเฟ่ทำไมเป็นยังไงก็ไอ้เมนูแต่ว่าตอนนี้ก็คือที่นี่ก็คือ MCM Cafe ใช่และไอ้น้ำก้อนน้ำแข็งอะไรพวกนี้เนี่ยเอาขึ้นมาโชว์กันน้ำก้อนน้ำแข็งอะไรพวกนี้นี่เขามีแบบว่าเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรอ่ะคือจาก Spring Summer 2008 Collection ของ MCM อ่าแล้วเห็นว่ากระเป๋า Collection แบบเขาใช่ใช่ใช่ล่าสุดนี่เองนะเป็น Collection แบบ MCM เขาซึ่งนี่คือเอามาทำเป็นน้ำแข็งมีลวดลายสีต่างอันนี้สีคุ้นๆนะเนี่ยคือเหมือนกระเป๋าที่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก็จะเห็นเข้าไปข้างในเนี่ยจะดูสินค้าโอ้นี่เดินบ่อยเดินทุกวันเนี่ยจริงเข้าไปเดินทุกวันเลยจริงแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อไงก็จะเดินฟรีซึ่งเดี๋ยวก็บอกว่าพวกเราสามคนเนี่ยครับทำอะไรดีกว่านะพวกเราสามคนเนี่ยมาทำอะไรคนที่ไม่รู้หรอผมมีหน้าที่ของผมว่าผมมาทำงานผมมาหิวน้ำผมเดินช้อปปิ้งมาผมหิวน้ำไม่แต่ว่าพี่ต้องมาทำสิ่งพิเศษเลยก็คือพี่เห็นแก้วสามแก้วนี้ไหมอุ้ยผมตกใจแก้วสามแก้วนี้เราจะมาครีเอทซิกเนเจอร์ดิ้งสีของแบบพวกเราเองพี่ด้วยเหรอใช่พี่ด้วยอ่ะแล้วคุณเป็นพนักงานคุณไม่ทำแล้วผมรอกินง่ายง่ายกว่าไม่ได้เดี๋ยวพี่มาทุกทีต้องให้สิทธิพิเศษพี่ในการแบบรังสรรค์คือน้ำแข็งเนี่ยเขามีน้ำแข็งเนี่ยเขาจะมีสีแบบนี้ใช่แล้วผสมกับน้ำมีรสชาติอะไรบ้างนะน้ำเนี่ยน้ำโซดาเนี่ยมีรสลิ้นจี่กับรสเลมอนส่วนน้ำแข็งเนี่ยมีอัญชันมีน้ำแข็งลิ้นจี่น้ำแข็งสตรอเบอรี่น้ำแข็งส้มและน้ำแข็งแอปเปิ้ลใช่อันนี้น้ำอะไรอ่ะเดี๋ยวลองนี่เขาบอกอันนี้หิวเองเหรอแล้วจะอยู่เองเพราะผมมายืนที่นี่ผมรู้สึกแบบปิ้งผมเหมือนเป็นมีพนักงานเป็นคนขออนุญาตถอดแว่นแต่คนยังไม่เห็นหน้าครับเอาแว่นมาฝากให้ผมหนึ่งนี่แว่นของ MCM นะคุณดูแลดีๆนี่ผมมีห่วงสุดชีวิตค่อยๆแบมือมาปัดกันให้สะอาดจะได้ขออนุญาตใช้ชู MCM ด้วยชื่อ MCM หน่อยเป็นไงโอเคครับวางเข้าไปโอเคแล้วถ้าผมจะใส่อ่ะต้องได้ต้องละโอเคจะบอกว่านี่ขอแบบว่าขอนี่ตัดกล้องผมเองแล้วก็ผมขอแบบเข้ามาลุกล้ำตับแตกข้างในนี้ได้มั้ยได้นี่มาโชว์น้ำแข็งอะไรได้มั้ยเนี่ยคือทางโต๊ะเนี่ยเค้ามีรสชาติ
ของน้ำแข็งเนี่ยอย่างที่บอกเป็นสีใช่อย่างที่บอกสีส้มเนี่ยเราส้มส้มแอปเปิ้ลสีเขียวอันนี้เป็นกลิ่นอัญชันอัญชันแล้วก็นั่นสตรอเบอรี่แล้วก็ลิ้นจี่ลิ้นจี่ส่วนไอ้ข้างบนนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าพวกเขาเรียกว่าเป็นแบบน้ำที่เป็นแบบว่าชาเขียวย้อมแย้มต่างๆใช่ไหมโอ้ยแต่วันนี้พี่รู้สึกสดชื่นพี่อยากแบบได้ความสดชื่นเพราะเราจะมาครีเอทซิกเนเจอร์นี้ให้เราครีเอทให้เราเลือกน้ำแข็งอะไรก็ได้ใช่แล้วก็ผสมน้ำเข้าไปใช่ไหมถูกต้องแล้วมันมีการแข่งขันไหมผมรู้สึกว่าเราต้องมีการแข่งขันนิดนึงแล้วล่ะไม่โอเคใช่ใช่นี่วันนี้เรามีพอดีว่าพี่เดินช้อปปิ้งแล้วคือคนดังไงเพราะคนดังให้แฟนคลับเดินตามเต็มเลยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเอาแฟนคลับสักคนนึงแล้วก็ตัดสินใช่ไหมแล้วคนเดียวเราเลือกจากอะไรพี่นะแล้วแค่หนึ่งคนนี้เราเลือกจากอะไรไม่รู้เดินหยิบเซ็นด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองทำกันก่อนเราลองเคลียร์กันก่อนได้ให้ผมเอาแก้วนี้เอ๊ะผมเอาแก้วนี้เหมือนกันมันต่างกันตรงไหนเนี่ยน้องก็เอาแก้วนี้แหละจะบอกว่าแก้วนี้เป็นแก้วสวยแก้วคัมโบจริงแก้วคัมโบที่เขาจริงๆแล้วอ่ะ MCM ไม่ได้มีขายแต่ว่า MCM อ่ะแจกในวันแรกเลยที่ลูกค้า50ท่านแรกที่มาใช่ครับในวันแรกที่เปิด MCM Cafe แต่ว่าวันนี้10มีพิเศษน้องคือโดยปกติเนี่ยถ้าซื้อนี่ก็จะได้แก้วแบบนี้อุ๊ยแต่แก้วนี้ก็น่ารักก็น่ารักแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นแก้วแบบว่าพิเศษเลยอันนี้ได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าคือมันเรามีพิเศษ15ใบสำหรับแฟนคลับพี่แบบดูแลหรือว่าติดตามง่ายๆใช่ครับพี่เป็นของพี่ของมาแจกด้วยใช่เดี๋ยวของพี่ใกล้ผมใหญ่ก็ตอนนี้เราต้องรีบเข้าไปที่อะไรก็ไป follow Instagram ของ MCM Thailand ครับผมแล้วก็โพสต์รูปหรือว่ารีโพสต์จาก MCM ก็ได้หรือว่าจะเอารูปพวกเราเนี่ยหล่อๆได้เท่ๆใน MCM Cafe เนี่ยทางบ้านครับผมถ้าดูอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถแคปรูปนี้นะฮะแล้วใส่แฮชแท็กนะครับผม MCM Cafe คุณก็จะได้มีโอกาสได้ลุ้นรับแก้วนี้เลยครับผมนี่แก้วธรรมดาไม่พอนะครับเป็นแก้วที่มีรอยจุกด้วยนี่ยังไงครับผมไม่ทำแต่เราต้องไปจุก15ใบโอ้สบายมากโอเคสบายน้องฟ้านี่ฮะจุกทั้งวันยังได้จุกเก่งนั่นแหละครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมก็เอารูปนะครับผมแล้วไปโพสต์ในแท็ก Instagram นะครับผม MCM Cafe นะครับผมสะกดซิM ก็ MCM นะครับแล้วคาเฟ่ตรงตัว CAFE ใช่ถูกต้องเลยครับผมก็รู้สึกว่าเยอะนะครับผมแล้วบอกว่าเก่งสวยมากเดี๋ยวผมจะไปโพสต์บ้างแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ Instagram บอกก่อนว่าประกาศผลวันไหนประกาศผลจันทร์หน้าครับผมจันทร์หน้าวันที่เท่าไหร่อ่ะจันทร์หน้าเท่าไหร่จันทร์หน้าเนี่ยพี่เดี๋ยวผมดูปฏิทินแป๊บนึงวันนี้วันที่6แล้วแหละต้องบอกไปอีกเพราะว่าถ้าบอกบางคนดูอยู่ที่แบบว่าดาวอังคารอะไรเงี้ยตอนนี้ตรงพูดถูกนะวันจันทร์ที่11มิถุนายนนะผมจะกี่โมงกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวท้ายให้ทาง MCM ประกาศแต่อย่าลืมร่วมสนุกกับเรานะครับผมครับผมโอเคลุยในขณะที่ทางบ้านนี่เขาเตรียมได้รับรางวัลแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาแข่งขันกันก่อนครับผมด้วยการผลิตมาดูว่าเราจะเป็นบาร์เทนเดอร์เขาเรียกบาร์เทนเดอร์ไม่อยู่เนี่ยบาร์เทนเดอร์ผมไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเป็นบาริสต้าแล้วกันพี่ชงเองชงเองนั่นแหละปูกันเลยดีกว่างั้นลุยกันเลยไหมครับผมมีกติกาครับผมน้ำแข็งเนี่ยต้อง15ก้อนน้ำแข็งเนี่ยต้อง15ก้อนมันจะพอดีกับแก้วโอเค14ก้อนไม่ได้15ก้อนแล้วกันพี่โอเคเอาตามมาตรฐานของเอ็มซีเอ็มคาเฟ่เลยเดี๋ยวเราให้พี่คิมม่อนรังสรรค์ก่อนว่าจะออกมาเป็นสีแบบไหนอะไรยังไงเนื่องจากพี่เป็นโตสุดนะพี่ต้องแบบผมเลยผมบอกก่อนเลยว่าผมจะเลือกแต่รสชาติที่ผมชอบอันดับแรกเนี่ยผมชอบสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวผมจะทำ3สีนี้เป็น3โทน3โทนใช่15หาร3เท่าไหร่นะ5หาร3 3 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 4แล้ว5ก้อน5ก้อนนะครับผมที่นี่ก็สะอาดใช่มั้ยเค้ามีที่คีบเป็นที่คีบที่สั่งมาจากออสเตรเลียพูดไปเรื่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวไม่เชื่อคนโดแค่ได้หยิบน้ำแข็งเนี่ยโดก็ดูเป็นโปรเฟสชั่นแนลแล้วครับผมสักพักเนี่ยกว่าจะลีลาหยิบเสร็จน้ำแข็งละลายก่อนและตอนนี้เขาก็หยิบน้ำแข็งสีเขียวลงไปห้าแล้วก็คนไข้ด้วยห้าครับผมแล้วเขาก็ทำการปิดตู้ครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้ในเมื่อต้องหยิบแล้วแล้วเขาเปิดตู้อีกฝั่งเปิดไม่ได้ให้ผมก็จะทำการครับครับผมก็นะครับผมไร้สาระอันดับเอ้ยพี่จะหยิบอันบนนะหยิบอันบนนะอันบนอันไหนจ๊ะเนี่ยไอ้สีบนสีอันบนอ่ะมันเป็นแบบว่าของแบบว่าเมนูแบบชาเขียวหรือกาแฟเอ้ยคุณผม
พูดอยู่ว่าผมจะรังสรรค์เมนูที่สดชื่นที่สุดโดยการแนะนำคุณนะคุณรู้ไหมว่าผมจะใช้สีอะไรบ้างนะครับผมจะใช้เป็นนะครับมะนาวนะครับผมแอปเปิ้ลแล้วก็อันชันนี่อันชันตกท้ายเลยเพราะว่าความหอมเนี่ยความหอมเนี่ยต้องยกให้เขานะเออผมที่ไม่ได้บอกว่าเอาสวยงามเดียวนะผมเอาแบบว่าออลยูวันครบทุกรสชาติบ้านบ้านบ้านนี่อะไรจะพูดไหมเบื่อเรียนร้ายเรียนเย็นอย่างเดียวอันนี้กินน้ำแข็งไปแล้วเหรออร่อยไหมอร่อยมากเลยมีรสชาติไหมน้องบอกว่าอร่อยมากเลยนะเผื่อใครฟังไม่รู้เรื่องน้องบอกว่าน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งกินรสอะไรแบบสีอะไรสีม่วงสีม่วงมีเรื่องสีน้ำเงินอันชันอันชันรสชาติเป็นยังไงเรียบร้อยละแล้วคราวนี้พี่ต้องเลือกรสโซดาเมื่อกี้ผมพี่ชิมมิจิแล้วมิจิอร่อยมากนะครับโอ้โหใครกินมาแล้วใครกินมาแล้วครับผมแฮมแดมแฮ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 มสาวไม่มีสาวเองไปอีกเนี่ยเนี่ยมาชาชักชาชักโอ้โห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 ขอหมุนหมุนหน่อยหมุนตัวหน่อยหมุนนะยังไงยังไงกันยังไงกันคิมมอนเป็นไงครับผมนี่มันยังเทได้อีกเทได้อีกอะไรเดี๋ยวได้อีกเราพอดีแล้วเออเสร็จแล้วนะครับผมก็หลอดไหนหลอดวิธีการแกะหลอดบ้านธรรมดาต้องหลอดว่าไงอะไรวะหลังนี้พี่ต้องความสะอาดนะผมแล้วก็จะหลอดเนี่ยพี่เห็นไหมมันมีสันตรงเนี้ยที่ใส่จากด้านล่างได้เลยเหมือนเสียบจากด้านล่างเลยได้เลยไม่ใช่ด้านล่างฝาใช่ไหมด้านล่างฝาอ่ะหยิบเออด้านล่างฝาเสียบจากด้านโอเคเสียบเก่งนี่คุณดูผมจะใส่ฝาครับให้พอเดี๋ยวผมจะทำการเช็คด้วยเช็คทำไมเพราะผมอยากเช็คจะเป็นเขาบอกให้รังสรรค์เป็นสไตล์ของตัวเองโอเคเมนูคิมมอนขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าซิกเนเจอร์ดิ้งซิกเนเจอร์ MCM Cafe ซิกเนเจอร์ดิ้งมหัศจรรย์ของคิมมอนสุดหล่อมหาเทพเกมคิมชื่อของผมเต็มหน้าเลยอ่ะมาคุณดูแค่ชื่อผมก็ชนะแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะขอพี่เช็คก่อนหนึ่งก่อนพี่เช็คไม่สไตล์ผมไม่ได้ดูบ้างไงพี่พี่เช็คไม่ได้ดูพี่ไม่ก่อนนะครับผมก็จะใช้นะครับน้ำนี่ครับเป็นน้ำลิ้นจี่ครับผมโดยที่นะครับผมใช้ลูกน้ำแข็งนะครับผมทั้งหมด3รส3สีนะครับผมสีแรกก็คือใส่แอปเปิ้ลเข้าไปครับผมรองพื้นก่อนต่อมาเนี่ยนะครับผมก็ใช้รสมะนาวมีเอาความเปรี้ยวมาตัดนะครับรวมถึงด้านบนสุดนะครับเพื่อเร่งกลิ่นหอมด้วยการใช้นะครับผมอันชันขึ้นไปสีเหลืองนั่นเองเอ้ยโอเคปะคนออกมาเชฟว่าเชฟชอบแก้วนี้เชฟชอบเปรี้ยวนะนะเปรี้ยวมากคุณบอกแล้วน้ำแข็งก็มีรสชาติเวลากินตัดกับน้ำมะนาวกับน้ำลิ้นจี่เนี่ยมันจะแบบสุดสุดสวยไหมฮะสวยไหมดีไหมครับอันนี้ขายได้ไหมครับเห็นไหมบอกแล้วขายได้บอกเลยผมก็คุณอย่าทำช้าดิเดี๋ยวของผมแบบว่าน้ำแข็งละลายหมดแล้วคุณจะไม่ทันผมอันเนี้ยคุณคอปเตอร์เดี๋ยวชิมสตรอเบอรี่อ่ะเออพี่ชิมบ้างดีกว่าได้มั้ยได้มั้ยเนี่ยเมื่อกี้คุณชิมสีอะไรสีผมชิมสี2สีละผมจะเอาสีแดงเมื่อกี้คุณชิมสีอะไรบ้างสีอัญชันผมชิมอัญชันตามโอ้โหคุณจกเลยนะฮะผมเนี่ยไม่ลีลาไม่ลีลาครับผมบอกเลยสีผมมันสวยกว่าของคุณแน่นอนส่วนผมนะอร่อยอ่ะเลมอนไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจผมเลยสนใจไม่มีใครสนใจผมพูดเลยต้องบอกก่อนว่าคุณใส่อะไรไปบ้างผมใส่สตรอเบอรี่ไว้ข้างล่างสุดเนี่ยคนกินจะได้กินสตรอเบอรี่ก่อนสตรอเบอรี่เสร็จปุ๊บสักพักนึงแอปเปิลตามมารู้ได้ไงว่ากินใส่แล้วจะได้กินก่อนผมไม่รู้เหมือนกันก็คนมันดูดน้ำจากข้างล่างก่อนไงพี่โอเคเติมเลยคุณไม่มีชาชักเลยไรลาคุณมันไม่ได้อะคุณบอกเลยว่าสีของเนี่ยคือตอนนี้บาร์ดไม่สนใจทำแล้วนะรู้ป่ะบาร์ดกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวอร่อยมั้ยเฮ้ยแต่ว่ารสชาติมีรสชาติจริงๆนะคือผมเป็นคนชอบกินน้ำหวานน้ำอะไรพวกนี้อยู่แล้วสีแดงดีมากเลยสีแดงดีมากเลยแต่ตามไปน้องบาร์ดนี้น้องบาร์ดนี้สีแดงดีมากเลยแต่นี่พอเวลาเรากินน้ำหมดแล้วเราก็มานั่งอมน้ำแข็งได้สบายมากของผมเรียบร้อยชื่อเมนูของผมก็คือ MCM Cafe Signature Drink ครับเฮ้ยคุณตั้งชื่อเหมือนเขาเลยมีสไตล์ตัวเองได้ไงผมมีครับอ๋อมีคำว่าครับมีครับโอเคพี่เชฟอีกหน่อยไหมก็ไม่มีอะไรมากครับผมแต่ยอมรับว่าสีสวยนะสีเรนโบว์มากเลย
เออผมเห็นแล้วว่าของพี่เนี่ยมันมีแต่สีโทนเย็นมีแต่สีเขียวพี่เป็นคนเย็นเย็นผมก็เลยอยากให้เนี่ยนะสีมันดูเล่าร้อนตัดกับความเย็นนิดหน่อยพี่ชอบสีสวยมากนะมันดูเล่าร้อนแต่ในความเล่าร้อนมีความเย็นได้ที่ของผมดีเชฟให้ผ่านเดี๋ยวดูน้องเล็กเราน้องเล็กอ่ะน้องเล็กคือนอกจากที่น้องจะอู้งานพูดน้อยแล้วเนี่ยน้องยังกินไม่หยุดอีกนะครับมาเกินแม่อันนี้ใช้ที่คีบด้วยโอเครักษาความสะอาดเออขึ้นไม่ได้พี่โอเคไหมปิดด้านแล้วกล้องไม่ได้เป็นลับเลยนะกล้องไม่ลับกล้องไม่ลับกล้องไม่ลับเอาใหม่อ่ะเทค2 1 2 3มันไม่ง่ายพี่ปิดด้านอุ้ยมาต้องมาต้องไปแล้วไม่ได้ว่าย้ำอีกครั้งเลยว่ะบางทีบางคนสงสัยบางคนเขาเพิ่งเข้ามาไอ้ก้อนน้ำแข็งสีๆเนี่ยจริงๆแล้วร้าน MGM Cafe เนี่ยเขามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคือมีแรงบันดาลใจมาจากSpring Summer 2018 collection ครับผม MGM เป็นอะไรนี่ใช่ไหมรุ่นใหม่เขาออกมาผมแล้วไม่เข้าใจตัวเองคือผมพูดว่า Spring Summer แต่ผมพูดว่าแบบ2018ไม่พูดผมพูด2018คนไทยเป็นคนไทยแล้วคนปวดอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็เพราะว่า collection ใหม่ของ MGM เนี่ยเขาจะได้สีสันถ้าเห็นเนี่ยสีที่แบบโดดๆชูๆของเขาเลยผมเห็นนะทั้งเมืองแดงนี่คือถ้าเมนูเมนูเขาเนี่ยครับนี่คือเมนูเขาซึ่งแต่ละลวดลายออกมาเนี่ยคือมันก็จะเป็นสีสันที่นะครับผมมีความคล้ายคลึงกับตัวของนี่นี่ไงลูกของแท้เลยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับกระเป๋าของเขานั่นแหละนะฮะที่เป็นสีต่างๆเห็นไหมผมชอบสีนี้มากนี่ก็สีสีกระเป๋านั่นไงนั่นไงสีสีอย่างนั้นน่ะสีอย่างนั้นน่ะสีซิงเกิลเจอร์สีน้ำตาลนะเหมือนหมีตัวนี้ไงใช่ไหมได้แต่ที่พี่ชอบหมีอ่ะตีตัวใหม่พี่เคยเห็นนะไม่รู้ด้านในมีหรือเปล่าจะเป็นสีโทนเนี้ยไหนวะนี่ไงนี่แต่ว่าอันนี้เป็นสคริปแล้วก็เหมือนจะรู้ว่าเป็นปอมอ๋อใช่มันสคริปต์นะแต่ถ้าทำให้เราเป็นคนจริงเป็นคนจริงนี่เดี๋ยวผมอยากให้ดูไงนี่กระเป๋าใบนี้สวยมากเลยเอาแฟนคลับเตรียมเปย์นะครับผมเอาเรียกครับผมย้ำเตือนอีกทีนี่มันมีคนเขาดูมาตั้งนานแล้วเขาบอกว่านี่เขาอยากได้แก้วนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้เขาเลยเอาย้ำเตือนอีกทีพี่มาทำไรอ่ะบาสบ้านตอนนี้บ้านรื้อข้าวของเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ใช่คือเรามาย้ำกิจกรรมกันดีกว่าครับผมคือเราเห็นแก้วอย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้มีขายนะใน MCM Cafe เนี่ยเขามีแจกพิเศษในกิจกรรมในไลฟ์เลยไลฟ์วันนี้ประกาศผลนะจันทร์ที่21นะครับผมก็คือโพสรูปหรือว่ารีโพสรูปอะไรก็ตามแล้วก็แฮชแท็ก MCM Cafe นะจะเป็นรูปของพวกเราพร้อมกับรูปของพวกเราใน MCM Cafe ก็ได้หรือว่าใช่แม่เอวุ่นวายเนี่ยแล้วก็ทุกคนนะฮะผมบอกได้เลยว่าคุณควรจะอยู่ให้จบไลฟ์สดครั้งนี้นะครับผมว่าตอนท้ายเนี่ยเรามีคำถามถามอะไรครับเขามีคำถามแล้วกันน่ะบอกตอนนี้เขาก็ดูอยู่ไม่จบเดี๋ยวคุณโอเคเพราะฉะนั้นตอนท้ายคนถามฮะให้คนถามเข้ามาในไลฟ์อ๋อให้คนถามอันนี้เราเข้าใจผิดครับตัดใหม่ตื้อย้อนเวลาโอเคผมนะฮะแนะนำนะฮะทุกคนนะครับผมอยู่กันจนจบไลฟ์นะครับเพราะว่าตอนนอกจากตอนนี้ที่เราคุยกันมาตั้งนานเนี่ยนะครับผมคือเราจะมีถามตอบกันด้วยนะครับคือคนสามารถที่ยิงคำถามกันมาได้ช่วงตอบคำถามด้วยนะครับเรียกว่าช่วง Q&A Question and Answer ถูกต้องครับผมใช่บอก Question and Answer Ask ได้หรอ Ask ก็เป็นคำถามเป็นคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ระหว่างนี้นะฮะใครว่างๆนะครับผมก็แคปรูปพวกเรานะครับผมแล้วก็ไปโพสใน Instagram #MCM Shop เอ้ยไม่ใช่ MCM Cafe MCM Cafe ครับ MCM แล้วก็ CAFE ครับแล้วก็อยู่ในช่วงท้ายครับเดี๋ยวเรามีถามตอบกันใครอยากถามคำถามอะไรพวกเรานะครับผมก็สามารถถามได้อ้าวตอนนี้ดีกว่าน้องบาสไปไหนละบาสไม่กินได้ผสมสีอะไรเลยหรอนี่เขามีสีหล่อมาหนึ่งบอกเลยยืนหนึ่งเอาเพื่อนอธิบายมันคือ MCM ผมจะตั้งชื่อว่า MCM รักเดียวใจเฮ้ยคุณใส่ต้องแข่งอะไรไปบ้างผมใส่สตรอเบอรี่ล้วนเลยอ๋อแล้วก็ยืนหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนว่า
อันนี้จริงๆอ่ะใส่ใจนะใส่ใจมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินซึ่งบอกว่าสีแดงสีน้ำเงินน่ะเป็นสีชูของนี่เลยใช่แฟชั่นใหม่แฟชั่นใหม่ครับแต่คุณใส่ก้อนเดียวเพราะว่าตั้งชื่อว่ารักเดียวใจเดียวนี่ตัวเบอร์โอเคเจจริงๆครับผมนี่ชิดเลยชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายของผมคุณบอกเลยว่าสวยงามแต่ธรรมดาแต่ธรรมดาอันเนี้ยแปลกไม่มีใครทำแล้วไม่มีใครที่ทำแน่นอนบอกเลยล้อมันหนึ่งเหมือนพนักงานแบบหลอนเนี่ยร้อยแล้วแบบใส่น้ำแข็งไม่ต้องให้มันเลยเดี๋ยวเรามาให้คะแนนความสวยงามก่อนดีกว่าได้ไหมยืนหนึ่งเราไม่ต้องใช้ล้อมันไปถามนอกละเราใช้พี่เขาเลยไหมล้อมเนี่ยเราไปพี่คณะกรรมการนะผมคณะกรรมการของเราเนี่ยอันนี้สามคนที่กราบสวัสดีกรรมการผู้จัดการกับสวัสดีกรรมการทั้ง3ท่านนะครับผมจะให้ทุกคนให้คะแนนพี่เขาโอ้ได้พี่เขาเป็นคนนะผมก็กิจกรรมเลยเป็นกรรมการเลยมาชิมหน่อยครับผมที่อยู่ร้านนี้ผมจะชิมสิเอาแฟนเราพี่ๆที่แบบให้ดูผมบอกเลยผมไม่ยืนหนึ่งนี่คือรสชาติเนี่ยมันเหมือนกันเยอะแล้วแต่ละที่ละนี่พี่ตรงนี้นะครับผมเราให้พี่อันนี้เราสลับตำแหน่งกันหมดแล้วเราไม่ได้ไม่มีตำแหน่งพี่อย่ามองความหล่อผมแล้วเอาเรื่องผมในนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องเรื่องจากความหน้าตานะครับผมความมั่นหน้าหรือความมั่นหน้าอ่ะพี่ว่าอันไหนที่ให้คะแนนอันไหนเป็นอันดับหนึ่งครับผมอันดับหนึ่งชอบอันนี้ค่ะเฮ้ยบอกทำไมแล้วพี่ผู้ชายนะครับผมชอบอันนี้ครับซิกเนเจอร์ดิงยืนหนึ่งกูมีคนไปแล้วสามเสียงครับเสียงไม่รอคนละหนึ่งแล้วละเฮ้ยรักเดียวใจเดียวนายต้องมาไหมฟ้าต้องมารักเดียวใจเดียวมีสามแก้วใช่ไหมครับพี่แก้วกลางใช่ไหมครับผมและผู้ที่ชนะในวันนี้นะครับผมก็คือซิกเนเจอร์ดิ้งครับแล้วชื่อของผมมันยาวเหยียดไม่ได้เหรอแล้วจะเดียวไม่ดีครับพี่ไม่เอาแล้วแกจะบ้าแล้วไม่ได้พี่เดี๋ยวเราจะมีเซนที่เขาทำงานที่นี่หน่อยอันนี้น้องเขาได้บอกว่าเขาใส่อะไรคุณรู้ไหมว่าลงอะไรสตรอเบอรี่นี่เก่งมากแล้วสตรอเบอรี่เขาบอกแล้วก็ใส่อันชันเป็นเม็ดเดียวนะครับผมที่ร้านมีทำแบบนี้ไหมครับอย่างนี้แนะนำให้เป็นเมนูใหม่ได้นะครับผมใช่ครับว่าเป็นหนูรักเดียวใจเดียวครับผมใช่มันคือผู้นำแฟชั่นครับผมผู้นำแฟชั่นยืนหนึ่งบอกเลยไม่มีใครเลือกเลยฟิลเหมือนอะไรวะพี่ถึงอะไรวะฮะซูเปอร์แมนอ่ะเสื้อใส่กางเกงในสีเดียวเอ้ยไม่ดีเอาไม่เป็นไรตบมือให้เขาเด้อโอ้ชนะไปยินดีด้วยนะครับวันนี้คุณได้เข้ารอบต่อไปนะครับผมไปพวกเรากลับไม่ได้พี่ดำเนินรายการคนเดียวเลยพี่ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องช่วยกันเราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปแล้วก็คือเดี๋ยวจะให้เขาถามเราตอบระหว่างแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวเราให้แฟนๆย้ำอีกครั้งให้แฟนโพสต์รูปก่อนก็คือนะครับผมกิจกรรมนะครับผมแจกแก้วเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่แก้วทัมเบิลนะครับผม15รางวัลก็โพสต์รูปหรือรีโพสต์ก็ได้นะครับผมก็แฮชแท็กนะครับผม MCM Cafe นะครับผมเดี๋ยวทาง MCM จะประกาศผู้โชคดีนะครับผมว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับแก้วทัมเบิลนี้ไปงั้นเอางี้ไหมพี่ระหว่างที่เราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปพี่สนใจเป็นอะไรติสนใจอยู่ก็เชียร์ทำท่าเวลาระหว่างที่เราจะเข้าช่วงต่อไปเนี่ยเราไปเดินเล่นใน MCM Shop ดีไหมฮะเดี๋ยวเข้าช่วงต่อไปเลยก็ได้เข้าช่วงต่อไปเข้าช่วงต่อไปเลยคุณเดินเล่นทำไมคุณเดินทุกวันอยู่แล้วโอเคผมไม่เข้าแล้วเอ้ยอยู่โถยอ่ะแล้วช่วงต่อไปนะครับผมได้แก่ช่วง Q&A ถามเป็นตอบครับผมพี่เคยดูแบบมิสแกรนด์มิสแกรนด์ไงที่แบบพังอ่ะQ&A เออครับผมมาเราเล่นเหมือนมีโฆษณาคันดันรถเสียเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดไอ้บ้าเอาเลยไม่มีพักโฆษณาแล้วนะมาแฟนคลับถามว่าปกติชอบกินเครื่องดื่มอะไรกันบ้างปกติไม่ปกติปกติชอบกินเครื่องดื่มอะไรกันบ้างคือจริงๆแล้วนี่กินเป็นคนชอบน้ำแบบสดชื่นครับผมน้ำสดชื่นคือเวลาแล้วก็อย่างที่เข้าใจกันมากเมืองไทยเนี่ยมันร้อนนะครับผมแล้วก็เลยเลือกที่น้ำที่สดชื่นมันมีชื่อเรียกนะมีชื่อเรียกของมันก็คือซอฟต์ดริงก์กินแล้วสดชื่นเขาเรียกว่าซอฟต์ดริงก์แล้วถ้าเป็นโกพี่เป็นเฮฟวี่ดริงก์ไม่ได้หรอ
พังผ่านครับผ่านโอเคแล้วผมเอาเดี๋ยวคุณอ่ะคุณอ่ะผมก็เนี่ยผมมาเป็นคนติดกินน้ำหวานติดกินน้ำหวานมากๆเช่นพวกชาเขียวหรือว่าช็อกโกแลตเย็นอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็มีนะชาเขียวเนี่ยใช่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ผมร้อนมากๆผมจะชอบอะไรที่เป็นซอฟต์ดริงก์เหมือนกันเนี่ยตอบโจทย์นะชาเขียวนี่ต้องทำไงไม่ได้สามบาร์ละบาร์บาร์ผมอ่ะมาชอบกินหมาถึงหมามาหมาล่ามาล่ามาชอบกินนั่นเลยผมอ่ะหรือว่าชอบกินทุกอย่างเลยอ่ะบาร์บาร์ก็เป็นคนชอบกินทุกอย่างนะผมตอบแบบนี้เลยตอบแบบที่ไม่มีใครรู้ว่าตั้งใจหรือว่าเขารู้จริงใจแน่นอนชอบน้ำอะไรผมชอบน้ำใน MCM Cafe ทุกรสชาติเลยครับผมนี่ตอบอะไรเอาใหม่นะครับคัด3 4ชอบน้ำอะไรครับบาร์ชอบน้ำ MCM อะไรนะลืมครับน้ำใหม่ลืมชอบน้ำใน MCM Cafe ทุกเมนูเลยครับโอเค3ชอบน้ำในยังไม่ถามเลยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่มีแฟนถามว่าน้องบาชอบน้ำอะไรครับผมชอบน้ำใน MCM ทุกคาเฟ่ทุกเมนูเลยครับผมเอบ้านเมาวะเนี่ยจริงนี่รายการสดเลยรายการสดมากอ่ะมีคนถามว่าถ้าเกิดมีเวลาว่าง24ชั่วโมงว่างๆเลยอยากไปทำอะไรเป็นพิเศษผมอ่ะชอบน้ำ MCM คาเฟ่เปลี่ยนแล้วก็เวลา24ชั่วโมงเขาจะตอบว่าไงพี่ตอบก่อนเลยมีเวลา24ชั่วโมงอยากทำอะไรเหรอครับผมเป็นคนชอบธรรมชาติครับผมอยากไปนอนใต้ต้นมะพร้าวทะเลสีขาวหาดทรายสีขาวดิหาดทรายสีขาวครับผมฟ้าเหมือนกันผมจะย่อให้ครับก็คืออยากไปเที่ยวทะเลนะครับผมใช่จะต้องทะเลสวยๆเท่านั้นนะทะเลสวยๆเท่านั้นด้วยทะเลฝั่งอันดามันต้องไม่มีคนด้วยต้องไม่มีคนด้วยนะครับเที่ยวใต้ต้นมะพร้าวเนี่ยครับผมเหงาไหมครับไม่เหงาอ่ะเพราะว่าอยากพักผ่อนพักผ่อนบ้างชั่วโมงเดียวต้องมาเจอคนส่วนผมก็อยากไปพักตากอากาศนะครับผมแบบบนภูเขาบนดอยอะไรเงี้ยอากาศดีมากกว่าผมเพิ่งไปทะเลมาไงพี่ผมไปเที่ยวทะเลมาผมเลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับน้องครับน้องต่อใครอีกไหมต่อบอกว่าขอท่านท่านผมจะมาที่ MCM Cafe MCM Cafe ครับผมเฮ้ยทำไมสามสี่มีคนถามว่าทั้งวันนะครับบอกว่าถ้ามีเวลาทั้งวันเนี่ยอยากจะแบบว่าใช้ทำอะไรมันจะอยากMCM Cafe ไอ้คุณพูดไม่ชัดคุณต้องเคี้ยวให้หมดก่อนกัดเลยกัดเลยกัดกัดไปกัดไปโอ้ผมจะมาที่ MCM Cafe เรียบเปลี่ยนชั่วโมงนะครับมาทำอะไรก่อนกินน้ำตัวบวมเลยครับผมไม่เอาตอบแบบจริงจังมากจริงจังเขาอยากรู้โมโดก่อนจะผ่านคำถามนึงนี่นะเอาไปเอาไปเอาไปคำถามว่าไงถ้าคุณมีเวลาทั้งวันเนี่ยเป็น10ชั่วโมงว่างเลยเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ยคุณจะเป็นอยากทำอะไรไปไหนก็ได้บนโลกใบนี้บนโลกอ่ะน้ำนี่ดื่มได้มั้ยครับเนี่ยผมจะไปให้ผมขอดื่มของบาร์ได้ไอ้โหเอาบาร์จะดื่มของตัวเองครับผมจะไปดาวเอ้ยผมจะไปเชียงใหม่ครับผมจบแล้วไปเชียงใหม่ไม่ทำอะไรไปเชียงใหม่เดียวกลับบ้านกลับบ้านแล้วไม่เอาที่ถึงบ้านดีเดี๋ยวคำถามสุดท้ายค่ะมีผลงานอะไรอยากฝากไหมคะอยากฝาก MCM Cafe นะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนไว้นะครับผมเพราะว่านี่ดูเรื่องอะไรนะพวกเราเขาเรียกอะไรนะชมชงน้ำอ่ะบาริสต้านะครับผมพวกเราบาริสต้าของพวกเราสามคนเนี่ยหล่อมากครับผมเพราะฉะนั้นมาเนี่ยอยากเจอน้ำอร่อยแล้วก็คนหล่อเนี่ยไม่เจอนะครับผมเพราะว่าเราไม่อยู่รอเล่นนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันครับแล้วผลงานของเราบ้างดีกว่าครับผมก็ผลงานของเราครับผมออนทัวร์นะครับผมทัวร์ทุกจังหวัดทุกภาคเลยไม่ใช่ทุกจังหวัดทุกภาคครับผม AS Road Show นะครับผมอ๋อนี่เร็วๆนี้เลยเดือนนี้เดือนนี้วิ่งทั่วประเทศไทยเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมีซิงเกิลใหม่ของพวกเราด้วยนะครับผมครับซึ่งร้องว่าเมื่อไรที่เธอไม่ใช่พวกเราซิงเกิลแรกของพวกเรานั่นคือซิงเกิลแรกของพวกเราครับผมซิงเกิลต่อไปกำลังจะออกในเร็วๆนี้นะครับผมคาดว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนน่าจะได้ฟังกันซึ่งร้องว่านี่คือความรักใช่หรือเปล่าไม่ใช่เราขอพี่เต้พี่คุณยังไงแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับผมฝาก MCM Cafe เป็นออฟผมกำลังใจนะครับใครที่แบบเดินเหนื่อยๆนะครับผมก็นะครับผมมาเจอกันได้จำเจ๋วยูเรก้าเลยนี่แหละเดินในเซ็นทรัลเอมบาสซีนี่แหละชั้น1นะครับผมราคาถูกนะเนี่ยครับผมแก้วนึงคุณชื่นใจได้ทั้งวีทั้งมันเพราะน้ำแข็งกินได้ทุกเม็ดเลย
นี่ราคานี่ไม่ถึง100อ่ะครับผมแล้วก็แก้วเรื่องนะครับผมเท่าแก่น้อยครับผมสิงคโปร์นะครับผมเราจะไปอ๋อที่เราจะไปสิงคโปร์กันใช่มั้ยจะไปเปิดตัวเท่าแก่น้อยที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ South Asia ป่ะใช่ถูกใช่ครับแบรนด์ที่สิงคโปร์นะครับผม8ถึง9นี้นะครับเจอกันนะครับและเร็วๆนี้นะครับกับพรีเซนเตอร์ MCM Cafe นะครับ9นะครับบาริสต้ารับรองว่าเขาจ้างเราแน่นอนครับผมแปลอ่ะครับอ่ะพี่เขาขำอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้แล้วล่ะน่าจะไม่ได้นะครับผมฝากคำพูดครับผมแต่ว่าผมว่าไม่แน่มีใครอยากถามอะไรอีกสักคำถามไหมฮะได้นะเปิดเลยอ่ะถามอะไรถ้าท่านจะหาสาระไม่ได้ล่ะข้างนอกใครถามคำถามเดี๋ยวให้ดูดน้ำแก้วนี้เลยเนี่ยรักเดียวเจเดียวถามว่าบาเจนไหมโอ้โหแล้วถามอะไรนี่อึดเกินไม่มีเท่าเลยแล้วไม่อยากอร่อยเลยขออร่อยไหมอร่อยมากจะลองชิมดูไหมเอาไปชิมสิรักเบลไปเบลอร่อยเกินอร่อยไหมครับอร่อยไหมเมื่อกี้ซื้อมาสองแก้วนี่เขาซื้อมา2แก้วแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะซื้อแก้วที่3เลยใช่ไหมโอ้โหอย่าลืมไปเล่นแก้วนี้ส่งรูปโพสต์รูปกันไปยังครับเนี่ยผมถ่ายแล้วอย่าลืมโพสต์รูปแล้วก็ติดแฮชแท็ก MCM Cafe ด้วยนะครับโอเคไหมครับโอเคเอาเบาไปไม่โอเคเลยเอาใหม่โอเคโอ้โหคนเดียวเลยนี่เอาคุณเคาน์เตอร์เมื่อกี้พี่พูดอะไรนะบอกว่าถ่ายรูปพวกเราแล้วอย่าลืมไปติดแฮชแท็ก MCM Cafe ด้วยนะครับถ่ายรูปพวกเราแล้วเนี่ยอย่าลืมไปติด hashtag MCM Cafe ด้วยนะครับโอเคไหมครับโอเคแม่ดีพี่อ่ะพี่ถามคนเดียวโอเคน้องบ้านจะพูดอะไรไหมครับเลิกบ้านเหรอบ้านเลิกกินทุกทีเลิกกินแหลงทุกทีดิบ้านกินแหลงมากเลยโอเคเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ส่งมานะครับเดี๋ยวจะได้ไปอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้แก้วน้ำแบบนี้พร้อมกับแน่ผมดูดแล้วถุยลงไปโอเคครับอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับผมแล้วไงก็พวกเราเนี่ยจะไปเดินเล่นในช็อปแล้วใช่ไม่เราทำงานที่นี่เราจะทำงานที่นี่เราจะอยู่ทำงานที่นี่แล้วใช่เราจะทำงานโอเคครับผมแล้วก็จะรับจ็อบพิเศษนะครับทำงานอยู่ที่นี่แล้วไงก็เดี๋ยวขอไปทำหน้าที่ของพวกเราทั้ง3คนก่อนนะครับผมในวันไลฟ์วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมอย่าลืมทำกิจกรรมกับพวกเราด้วยอย่าลืมมารับแก้วนี้ไปเลยไม่มีขายบอกเลยใช่ครับผมแต่มีแจกไม่มีขายแต่มีแจกมีแจกที่อะไรที่ไหนที่กิจกรรมที่ MCM Cafe ใช่กิจกรรมมีสามารถเล่นได้ที่ Instagram MCM Thailand ใช่แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่Instagram นะครับผมแล้วก็ Facebook ด้วยแล้ว Facebook ด้วย Facebook ด้วย MCM Thailand ใช่ครับผมกดติดตามด้วยนะครับครับกดติดตามใครครับติดตาม MCM Thailand ถูกต้องครับผมนี่เราเล่าหรือเนี่ยเรากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเอาว่าแฮปปี้ครับมีความสุขมากๆขอให้ปีใหม่ปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีขอให้สงกรานต์ปีนี้นะครับผมเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานมากันทงก็ได้งั้นก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านเอ็มซีเอ็มคาเฟ่ของเราเยอะๆนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย